องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกที่ตกตะกอนจากอารยธรรมในวิถีแห่งท้องถิ่นธรรมชาติและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าที่ถูกรักษาไว้จากรุ่นสู่รุ่นจะไม่มีวันเลือนหายเพียงชุมชนคนและเราเรียนรู้ที่จะรักษาความงดงามเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไปองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.เป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเน้นการทำงานแบบประสานส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางส่วนท้องถิ่นและประชาชนเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษสร้างความสมดุลระหว่างมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมคงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงามดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีกทั้งช่วยสร้างงานสร้างรายได้ซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอีกด้วยปัจจุบันอพท.มีพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษอยู่ในความดูแลทั้งหมด6พื้นที่ได้แก่พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลคาร์บอนเดสติเนชั่นด้วยแนวทางการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวอาทิการรักษาวิถีชีวิตของชุมชนการใช้พลังงานทดแทนและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Greenovative Tourism City ศูนย์รวมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายภายใต้ความร่วมมือกับคนในท้องถิ่นแสดงให้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของการท่องเที่ยวแห่งเมืองพัทยาที่ควรค่าแก่การไปสัมผัสพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรคุณค่าแห่งเมืองมรดกโลก World Heritage City ความภาคภูมิใจที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุภูมิปัญญาไทยอัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นไทยในอดีตจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันพื้นที่พิเศษเลยเมืองแห่งการพักผ่อน Leisure เลยคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมอันแสดงถึงภูมิปัญญาและมิตรไมตรีอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบไปพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน Living Old City พื้นที่ที่ส่งคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรมในแบบฉบับเมืองเก่าที่มีชีวิตสัมผัสเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาวล้านนาตะวันออกวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งความงดงามจัดเป็นเมืองเล็กประเภท Small is Beautiful พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง Origin of สุวรรณภูมิแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมสุวรรณภูมิที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นหนึ่งพื้นที่พิเศษที่จะบอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีตทุกพื้นที่ในความดูแลของอพท.ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองทั้งในเรื่องของศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่น่าค้นหารวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด
อันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน